ส่วนของรายใดที่ประสบภัยนะครับหรือว่าอยู่ในเขตที่ประสบภัยอย่างที่ทางปกครองได้นำเรียนในเบื้องต้นที่ประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุทกภัยก็ดีวาตภัยและที่จะประกาศตอนนี้คือเรื่องของภัยแล้งในส่วนของตรงนี้ทางธปส.เองจะมีมาตรการในการช่วยเหลือก็คือเรื่องของการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปนะครับซึ่งโดยปกติแล้วจะขยายระยะเวลาการชำระหนี้ต้นออกไป2ปีนะครับแต่ต้องขอนำเรียนที่ประชุมตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทางลูกบ้านของท่านกำนันผู้ใหญ่ก็คือในส่วนของต้นเงินมีการขยายระยะเวลาแต่ส่วนดอกเบี้ยนะครับถ้าอย่างไรแล้วขอชี้แจงแนะนำก็คือชำระดอกเบี้ยที่มีอยู่หรือว่าที่ต้องชำระตามกำหนดนะครับเพราะว่าการขยายระยะเวลาขยายในส่วนของต้นเงินแต่เพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้คือขอนำเรียนเพื่อที่ว่าจะได้ชี้แจงให้กับลูกบ้านท่านนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มาพูดคู่เรื่องของความเดือดร้อนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะครับซึ่งในส่วนของธปส.เองได้รับผิดชอบมอบหมายจากกระทรวงการคลังเพื่อที่จะแก้ไขหนี้นอกระบบในภาคของเกษตรกรเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเกษตรกรรายใดอยู่ในพื้นที่รวมทั้งผู้ที่อยู่ในครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยก็คือรายที่ได้รับเงินช่วยเหลือ200 300บาทต่อเดือนนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องหนี้นะครับอย่างไรแล้วขอให้ท่านครับแจ้งทางลูกบ้านของท่านเพื่อไปขอใช้สินเชื่อการป้องกันหนี้นอกระบบได้แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวงเงินไม่เกินรายละ 50,000 บาทนะครับอันนี้นำเรียนในเบื้องต้นให้กับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจ้งให้กับทางลูกบ้านท่านส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับด้วยว่าเมื่อสักครู่ทางท่านเกษตรอำเภอได้แจ้งไปเกี่ยวกับการต่อทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจก็เช่นเดียวกันนะครับเนื่องด้วยว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของอำเภอพุทธะเราเองจะมีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรค่อนข้างมากโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจซึ่งประสงค์ท่านจะใช้สินเชื่อเพื่อไปพัฒนาต่อยอดในการที่จะผลิตแปรรูปรวบรวมผลผลิตนะครับในส่วนตรงนี้กลุ่มวิสาหกิจดังกล่าวที่ขึ้นทะเบียนหรือว่าต่อทะเบียนแล้วถ้าประสงค์จะใช้สินเชื่อก็สามารถจะติดต่อได้ที่ธปส.พบพระหรือว่าที่ธปส.สโอได้ทั้งสองแห่งนะครับอันนี้ก็ขอมาเรียนให้กับทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ได้รับทราบทั้งในที่ประชุมครับขอบคุณครับ